ฝรั่งกิมจูแบบอินทรีย์เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชเศรษฐกิจนะครับในการปลูกเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายให้ผลเร็วออกดอกทั้งปีราคาก็ดีด้วยที่สำคัญนะครับสามารถปลูกพืชอื่นแซมผสมได้ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสวนอ้วนน้อยตั้งอยู่ในบ้านเลขที่หมู่4บ้านบางเหรียงตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาบนพื้นที่กว่า8ไร่ใช้ในการปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษโดยมีคุณอรัญญารักเมืองเป็นเจ้าของสวนคุณอรัญญาเล่าว่าเดิมทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพและรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวของตัวเองจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาปลูกฝรั่งกิมจูโดยใช้คำพูดนิยามฝรั่งกิมจูว่าปลูกง่ายตายยากดูแลลำบากตลาดดีตลอดปีการที่จะมาเป็นสวนฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ศึกษาอยู่พักนึงค่ะพักใหญ่ๆ ในการที่จะดูว่าเราจะปลูกอะไรไปเจอฝรั่งกิมจูเนี่ยค่ะแล้วก็ไปมันก็เลยว่าได้กลับมาปลูกฝรั่งกิมจูเป็นหลักเลยผลผลิตที่ได้เนี่ยทุกคนก็จะมั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้สารพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเดินเองเข้ามาดูสวนเข้ามาซื้อผลผลิตเนี่ยค่ะมันมีความสุขด้วยกันนะคะมันก็เลยเรารู้สึกดีที่เราได้ทำตรงนี้ค่ะส่วนวิธีการปลูกฝรั่งกิมจูเลือกพื้นที่ควรจัดระยะปลูกห่างระหว่างแถวและระหว่างต้นเพราะจะได้สะดวกในการเก็บนำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูกในหลุมใส่มูลไก่และปุ๋ยหมักควรหมั่นรดน้ำในระยะแรกการห่อฝรั่งจะมีทุกวันเพราะช่วยป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูของฝรั่งและผลผลิตที่ปลูกปลอดภัยจากสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดและนอกจากจะปลูกฝรั่งกิมจูแล้วยังมีพืชอื่นๆแซมอย่างกล้วยต้นไผ่เสาวรสเป็นส่วนผสมผสานที่สำคัญไม่ใช้สารเคมีจนทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ผ่านแวะมาชิมต่างก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากด้วยอร่อยกรอบคือแน่นอนทีนี้ไม่ใช่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆนะปุ๋ยมักถึงเจ้าของสวนก็จะทำเอง 100% เป็นของฝากได้ด้วยค่ะติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน